ทีนี้พอหลังจากที่ปปช.เนี่ยให้ความเห็นออกมาในลักษณะนี้ใช่ไหมว่าไม่ได้จะไปเบรกนะแต่ว่ามีหน้าที่ให้ความเห็นในมุมมองของฝั่งของอ่ะรัฐบาลแล้วกันตอนนี้เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วนะว่าเอ๊ะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอยู่ภายใต้กระบวนการนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะอำนาจเก่าสายอนุรักษ์นิยมตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะออกมาขับเคลื่อนโดยใช้องค์กรอิสระและก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นฉากหน้าไหมเพื่อที่จะเบรกไม่ให้โครงการนี้เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าหากมองเหตุผลทางการเมืองตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งตัวของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาแล้วก็พรรคเพื่อไทยเริ่มมีการออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วนะว่าเบื้องหลังความวุ่นวายที่เป็นด่านหินด่านทรหดทั้งหมดเนี่ยเป็นผลพวงมาจากเครือข่ายอำนาจเก่าสายอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าที่มีความพยายามในการที่จะไม่ต้องการให้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตของนโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันสำเร็จไปได้คืออยากจะให้สะดุดไปด้วยกระแสจากหลายภาคส่วนในสังคมที่ออกมาเปิดหน้าท้วงติงถึงผลได้ไม่คุ้มเสียทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องชะงักแล้วก็พยายามหาทางให้เกิดความชอบธรรมมากที่สุดเริ่มที่คณะกรรมการกฤษฎีกากันก่อนเลยต้องถือว่าเป็นหน่วยงานองค์กรแรกเลยนะคะที่รัฐบาลเนี่ยไปปรึกษาเรื่องของแง่กฎหมายแต่มันกลับกลายเป็นประเด็นปะฉะดะกับรัฐบาลไม่ยอมเป็นตรายางเปิดทางให้รัฐบาลมีความชอบธรรมในการออกกฎหมายเงินกู้ได้อย่างง่ายๆโดยรัฐบาลมีเพียงคำถามเดียวว่าจะสามารถออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้หรือไม่แต่คำตอบของกฤษฎีกากลับตอบมาไม่ตรงคำถามเนื่องจากไม่ยอมฟันธงไงว่าจะออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้ได้หรือไม่แต่เลือกที่จะแทงกั๊กว่ารัฐบาลสามารถออกกฎหมายกู้เงินได้แต่ต้องไม่ผิดวินัยการเงินการคลังแล้วมันเลยทำให้เกิดการตีความต่อไปว่าไอ้ปมวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยแหละมันวิกฤตจริงหรือเปล่าอันนี้เกิดการถกเถียงกันอันนี้ด่านกฤษฎีกาแต่เดี๋ยวจะไล่ดูมีอีกหลายด่านเลยด่านปปช.ค่ะปปช.เองเนี่ยคุณผู้ชมคะก็ล่าสุดใช่ไหม7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่คณะกรรมการปปช.นำโดยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาปปช.ออกมาแถลงเลยนะคะถึงความเห็นของคณะกรรมการปปช.8ข้อว่าเอ๊ะมันเหมือนแบบเป็นคำแนะนำมากกว่าฝากไปยังรัฐบาลใจความหลักๆก็คือเสี่ยงต่อการทุจริตนะแล้วก็โครงการนี้ได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าเศรษฐกิจของประเทศยังไม่วิกฤตและควรจะแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้นต้องยอมรับว่าปปช.ชุดนี้เนี่ยมาในสมัยไหนสมัยอดีตผู้นำคสช.แม้ว่าช่วงหลังจะมีการแย่งชิงส่งคนของตัวเองเข้าไปฝังตัวในปปช.เพื่อสร้างแรงต่อรองกับฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าหากบิ๊กคนใดคนหนึ่งไฟเขียวให้คุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยทำโครงการแจกเงินหมื่นได้อย่างเต็มที่กรรมการปปช.หลายคนก็คงยากที่จะปฏิเสธนะคะที่สำคัญอาจจะมีการวางกรอบให้รัฐบาลเดินหน้าได้ง่ายมากกว่านี้ไม่มาขีดเส้นให้เดินด้วยวิธีการตรงกันข้ามกับที่วางแนวทางเอาไว้และจะว่าไปแล้วถ้าหากย้อนยุครัฐบาลที่ผ่านมาการตีความหมายของกฤษฎีกาแทบจะไม่เป็นโทษเลยนะแต่กลับเป็นคุณเกือบทุกกรณีพร้อมที่จะมีทางออกข้อแนะนำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าชื่อของเนติบริกรที่อยู่รายล้อมผู้ถืออำนาจล้วนแล้วแต่เติบโตมาจากกฤษฎีกาทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วมาต่อกันที่อีกหนึ่งด่านหินอย่างกนง.ฮะคณะกรรมการนโยบายการเงินที่กำหนดเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายที่เรียกว่ามองต่างกันสุดๆเลยนะฮะสำหรับกนง.ที่ล่าสุดการประชุมลงมติเสียงข้างมากคงดอกเบี้ย 2.5% ต่อไปทั้งที่ทั้งนายกเศรษฐาแล้วก็ฝั่งรัฐบาลต้องการให้ลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันฮะถ้าย้อนไปดูยุครัฐบาลที่แล้วดูเหมือนการทำงานของทางแบงก์ชาติกนง.ไม่ค่อยมีปมขัดแย้งกับฝั่งรัฐบาลสักเท่าไหร่มักจะไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบิ๊กกนง.รวมถึงเบอร์หนึ่งแบงก์มาจากการแต่งตั้งของอดีตบิ๊กรัฐบาลมีการวางลายคนสนิทคนไว้ใจเติบโตตามสายบังคับบัญชา